พระราชินีอินฮยอนมเหสีองค์ที่2ในพระเจ้าซุกจงกษัตริย์องค์ที่19แห่งโชซอนพระราชินีอินฮยอนมาจากตระกูลมินแห่งยอฮึงประสูติเมื่อคริสต์ศักราช1667ตรงกับพุทธศักราช2210ทรงอ่อนชนสากว่าพระเจ้าซุกจงและพระราชินีอินกยอง6ปีหลังจากที่พระราชินีอินกยองมเหสีองค์แรกสิ้นพระชนลงในปีคริสต์ศักราช1680ตำแหน่งพระราชินีจึงว่างลงเป็นเวลาหลายเดือนจนในคริสต์ศักราช1681ตรงกับพุทธศักราช2224พระนางอินฮยอนจึงได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีพระองค์ใหม่ด้วยวัย14ปีราชินีองค์นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นราชินีอีกองค์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลังเรื่องราวของพระนางถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ในประวัติศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องด้านครอบครัวพระนางเป็นธิดาของมินยูจุงและซงฮูหยินซึ่งเมื่อได้เป็นพ่อตาและแม่ยายของกษัตริย์แล้วจึงมีศักดิ์เป็นยอยางภูวอนกุลและอึนซองภูบูอินอันที่จริงแล้วมารดาของพระราชินีอินฮยอนนั้นเป็นภรรยาคนที่สองโดยก่อนหน้านี้บิดาของพระนางได้แต่งงานกับลีฮูหยินแต่เธอได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาบิดาของพระนางจึงได้แต่งงานกับมารดาของพระนางแต่ต่อมาไม่นานมารดาของพระนางก็มาด่วนจากไปเสียก่อนที่จะได้เห็นบุตรสาวขึ้นเป็นพระราชินีทำให้พระราชินีอินทยอนเสียพระทัยไม่น้อยหลังจากเสียมารดาของพระนางไปบิดาของพระนางก็ได้แต่งงานใหม่กับโชฮูหยินซึ่งถือเป็นแม่บุญธรรมของพระราชินีอินทยอนและพระนางก็ให้ความเคารพเสมือนแม่แท้ๆโดยทั้งลีฮูหยินและโชฮูหยินต่างก็ได้รับยศเป็นพระสัสสุหรือแม่ยายของกษัตริย์ทั้งคู่โดยถือว่าเป็นพระมารดาบุญธรรมของพระราชินีดังนั้นควรได้ยศฮูหยินขั้นสูงโดยลีฮูหยินที่เสียไปได้เป็นแฮพุงภูบูอินส่วนโชฮูหยินนั้นได้เป็นพุงจางภูบูอินพระราชินีอินฮยอนได้รับการคัดเลือกจากพระพันปีและพระปายิกาให้เข้าพิธีอภิเษกกับพระเจ้าซุกจงขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ขณะนั้นราชสำนักแบ่งออกเป็นฝ่ายใต้และฝ่ายตะวันตกมินยูจุงบิดาของพระนางเป็นขุนนางจากฝ่ายตะวันตกทำให้พระราชินีอินฮยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปีเป็นอย่างมากเนื่องจากพระพันปีให้การสนับสนุนฝ่ายตะวันตกทำให้พระนางและพระราชินีเป็นเสมือนพันธมิตรต่อกันส่วนพระปายิกานั้นให้การสนับสนุนฝ่ายใต้อยู่แต่2ปีหลังจากพระราชินีอินฮยอนเข้ารับตำแหน่งพระราชินีเมียงซองผู้เป็นพระพันปีก็สิ้นพระชนลงคงเหลือแต่พระปายิกาชาอีที่ยังคงเป็นเสาหลักของฝ่ายในแต่พระนางก็ไม่ได้เอ็นดูพระราชินีเท่ากับพระพันปีที่ทรงเอ็นดูแถมยังพาหญิงสาวแซ่จางเข้ามาเป็นนางในเพื่อปูทางไปสู่การขึ้นเป็นสนมของพระเจ้าซุกจงในอนาคตอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนหลังจากนั้นนางนายแท้จางคนนี้ก็ได้ถวายตัวเป็นสนมสมใจของพระปายิกาทั้งนี้ก็เป็นเพราะพระราชินีอินฮยอนยังไม่มีบุตรเสียทีทำให้มีการคัดเลือกหญิงสาวเข้ามาเป็นสนมโดยก่อนหน้าสนมชางก็มีสนมคิมที่ได้เข้ามาถวายตัวซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เมื่อราชินีไร้ซึ่งทายาทให้แก่พระราชาขุนนางกลุ่มต่างๆก็จะนำบุตรสาวขึ้นถวายตัวเป็นสนมเพื่อหวังจะมีอำนาจผ่านพระบุตรที่เกิดจากนางสนมเหล่านี้ไม่แน่ในอนาคตโอรสที่เกิดจากนางสนมเหล่านั้นก็อาจจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้พระปายิกาเองก็ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงพยายามสร้างอำนาจด้วยการนำหญิงสาวเข้าวังมาถวายตัวเป็นสนมของกษัตริย์หนุ่มนั่นเองคริสต์ศักราช1688หรือพุทธศักราช2231สนมชางได้ให้ประสูติโอรสองค์แรกของพระเจ้าซุกจงและพระองค์ก็ต้องการให้พระโอรสพระองค์นี้ขึ้นเป็นรัชทายาทและสนมจางก็ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นสนมเอกได้รับพระนามว่าฮีพินทำให้เหล่าขุนนางฝ่ายตะวันตกพากันคัดค้านและทำทุกวิธีทางเพื่อจะขัดขวางไม่ให้พระโอรสที่ประสูติจากนางสนมให้ขึ้นเป็นรัชทายาทโดยขุนนางฝ่ายตะวันตกนั้นมีได้เท้าชงชียอนและมินยูจุงบิดาของพระราชินีอินฮยอนเป็นแกนนำเพราะถ้าพระโอรสของพระสนมจางฮีพินได้ขึ้นเป็นรัชทายาทจริงขุนนางฝ่ายใต้ซึ่งนำโดยพระเชษฐาของพระสนมจางฮีพินก็จะขึ้นมามีอำนาจทันทีดังนั้นชงชียอนจึงยื่นฎีกาถวายพระเจ้าซุกจงให้ยับยั้งการแต่งตั้งรัชทายาทควรจะรอให้พระราชินีอินฮยอนประสูติพระโอรสที่มีสิทธิชอบธรรมเสียก่อนที่จะแต่งตั้งพระโอรสที่เกิดจากสนมขึ้นเป็นรัชทายาทพระเจ้าซุกจงทรงพิโรธเป็นอย่างมากจับขุนนางฝ่ายตะวันตกมาสอบสวนและประหารชีวิตรวมทั้งทรงชียอนและปลดพระราชินีอินฮยอนออกจากตำแหน่งในประเทศพระนางและครอบครัวสร้างความเสียพระทัยแก่พระนางเป็นอย่างมากจากนั้นพระเจ้าซุกจงก็แต่งตั้งพระสนมจางฮีพินขึ้นเป็นราชินีแทนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการสลับขั้วทางการเมืองปีคีซาเทียบกับไทยเราแล้วในปีเดียวกันนั้นจะตรงกับสมัยอยุธยาซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนั่นคือการเปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์ปราสาททองเป็นราชวงศ์บ้านพลูหลวงและเป็นปีแรกที่พระเพทราชาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงขึ้นครองราชย์กลับมาที่โชซอน
เมื่อถูกปลดพระนางอินฮยอนในวัย21ปีก็ต้องออกมาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนมีฐานะเป็นพเยบีหรืออดีตราชินีที่โดนปลดก่อนที่จะได้กลับเข้าวังเป็นพระราชินีอีกครั้งในคริสต์ศักราช1694ตรงกับพุทธศักราช2237อาจเป็นเพราะพระเจ้าซุกจงทรงรู้สึกผิดต่อพระนางจึงทำให้พระนางได้กลับคืนสู่ตำแหน่งพร้อมกับการขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งของฝ่ายตะวันตกและพระราชินีชางก็ถูกลดขั้นลงเป็นสนมเอกชางฮีพินเช่นเดิมเรียกว่าการสลับขั้วทางการเมืองปีคับซอน7ปีต่อมาในคริสต์ศักราช1701ตรงกับพุทธศักราช2244พระราชินีอินฮยอนก็สิ้นพระชนม์ลงที่พระราชวังชางกยองตำหนักขยองจุนจอนด้วยรวม 35,000 พรรษาโดยไม่ทราบพระอาการยังความเสียพระทัยแก่พระเจ้าซุกจงเป็นอย่างมากต่อมาพระเจ้าซุกจงทรงจับได้ว่าการสิ้นพระชนม์ของพระราชินีนั้นมีต้นเหตุมาจากพระสนมจางฮีพินทำให้พระเจ้าซุกจงทรงปลดพระสนมชางและสั่งประหารชีวิตรวมทั้งออกกฎห้ามไม่ให้แต่งตั้งนางสนมขึ้นเป็นพระราชินีอีกต่อไปส่วนพระศพของพระราชินีอินฮยอนนั้นถูกนำไปฝังที่สุสานมยองรึงที่จังหวัดคยองจิรวมระยะเวลาที่พระนางเป็นพระราชินีเป็นเวลา8ปีและถูกปลด5ปีและกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกเป็นเวลา7ปีได้รับพระนามเต็มว่าฮโยกยองซุกชองชางซุนวอนฮวาอุยยอนชองมกอินฮยอนวังฮูนอกจากนี้เรื่องราวของพระนางยังถูกบันทึกโดยสาวใช้ของพระนางได้บันทึกที่มีชื่อว่าอินฮยอนวังฮูจอนหรือในภาษาอังกฤษว่า Queen In Hyeon Story ซึ่งยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของพระราชินีอินฮยอนมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าซุกจงถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะอ่านเรื่องราวของพระราชินีและพระสนมองค์อื่นๆก็สามารถติดตามได้นะครับในหนังสือราชินีและสตรีฝ่ายนายแห่งโชซอนในรูปแบบอีบุ๊กนะครับผมซึ่งแอดก็ได้แนบลิงก์นะครับไว้ด้านล่างแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าไปอ่านเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ